สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและแกนนำม็อบนักศึกษานายอานนท์นำพาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าชนชั้นนำไทยประเมินแล้วว่าเอาม็อบอยู่ต่อมามีการโพสต์เพิ่มเติมว่าถ้าประวิตรขึ้นเป็นนายกก็ถือว่าท้าทายคนเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้นายอานนท์ยังโพสต์ข้อความระบุว่าความยากของการจัดตั้งรัฐบาลคือตอนนี้สังคมมีเส้นแบ่งประชาธิปไตยเผด็จการชัดเจนแล้วการที่พรรคประชาธิปไตยจะไปจับมือกับพรรคเผด็จการจึงเป็นเรื่องเกิดขึ้นยากมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จบแล้วสังคมพัฒนาไปข้างหน้าเวลาอยู่ข้างเรากรอบคิดของชนชั้นนำไทยยังอยู่แบบเดิมแต่กรอบวิธีการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนประธานสภาที่มีข่าวว่าเพื่อไทยจะเสนอแข่งคือคุณสุชาติตันเจริญคือคุณชวนเคยออกมาแฉว่าคุณสุชาติเป็นคนปัดตก112เมื่อครั้งเป็นรองประธานสภาจากพรรคพลังประชารัฐถ้าใครมีเหตุผลที่ดีกว่าคุณสุชาติที่หันกลับมาซบเพื่อไทยควรเป็นประธานรัฐสภาว่ามาเลยครับร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอยกเลิกจะมีนายสุชาติเป็นผู้ดูแลและจากการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภาพบว่าขัดรัฐธรรมนูญคือสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใดละเมิดไม่ได้นอกเหนือจากฝ่ายกฎหมายแสดงความคิดเห็นแล้วยังให้ผ่านกระบวนการประสานงานที่ประกอบด้วยฝ่ายกฎหมายทุกฝ่ายของสภาอีกครั้งซึ่งทุกคนยังมีความเห็นสอดคล้องกันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญทำให้นายสุชาติไม่ได้บรรจุไว้ในวาระและส่งกลับไปยังพรรคก้าวไกลเพื่อแก้ไขนี่คือที่มาจึงยืนยันได้ว่าไม่มีการกลั่นแกล้งเพราะมาไม่ถึงผมแต่จากที่พิจารณามองว่านายสุชาติใช้ดุลยพินิจถูกแล้วโดยส่วนตัวผมเห็นว่าอดิสรทำให้ด้านจุดยืนพักเสียหายหนักกว่าเดิมผมเชื่อว่าผู้บริหารพักได้คุยกันและได้ข้อสรุปกับพักร่วมรัฐบาลแล้วเรื่องตำแหน่งประธานรัฐสภารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นๆผมขอให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งและคนรุ่นใหม่ในพักในการปฏิรูปพักให้กลับมาครองใจคนอีกครั้งครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ